ของเล่นชิ้นนี้ก็จะประกอบด้วยขวดนะครับซึ่งตัดตรงก้นออกก็เหลืออยู่เพียงส่วนบนของขวดพร้อมทั้งฝาสังเกตนะครับเริ่มแรกเนี่ยจะเห็นที่ฝานี่เจาะรูไว้1รูรูเล็กๆนะครับแล้วส่วนทั้ง4ด้านเนี่ยเจาะรูซึ่งมีขนาดใหญ่หน่อยตัวส่วนขวดก็จะเริ่มต้นตรงนี้ทีนี้ดูส่วนของหนังยางซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นสปริงสำหรับดีดลูกปิงปองนี้ขึ้นไปในอากาศเริ่มแรกนะครับกิจกรรมหนึ่งที่เด็กๆจะต้องทำก็คือการต่อหนังยางสังเกตนะครับต่อหนังยางเนี่ยเราก็จะมีหนังยางวางไว้1เส้นแล้วก็อีก1เส้นทีนี้จะต้องลอดใต้เส้นขอบนี้นะครับแล้วก็ไปจับเอาหนังยางเส้นนี้ดึงกลับมาดูนะครับพอเราดึงกลับมาเขาก็จะต่อกันเป็นเส้นเดียวละเห็นนะครับนี่คือวิธีต่อหนังยางถ้าเราต้องการเพิ่มความยาวหนังยางโดยใช้หนังยางมากกว่า1เส้นต่อก็ทำด้วยวิธีนี้ได้ดูอีกครั้งนะครับลอดใต้เส้นทางซ้ายนะครับแล้วก็ไปจับขอบเส้นทางขวานี้ดึงกลับมาดูนะครับดึงกลับมาเขาก็จะติดกันละเข้าใจนะครับเริ่มแรกเนี่ยเด็กๆจะได้เรียนรู้วิธีต่อหนังยางเพื่อจะไปใช้งานอย่างอื่นได้หนังยางหลังจากต่อแล้วนะครับก็ลอดรูคู่2รูที่อยู่ด้านตรงข้ามกันนะครับแล้วก็เอาปลายหนังยางทั้ง2ปลายเข้ามาอ้อมขอขวดพอร้อยแล้วนะครับพอร้อยแล้วก็จะต้องปรับให้รอยต่อหนังยางตรงอยู่ตรงกลางเห็นนะครับรอยต่อหนังยางควรจะอยู่ตรงกลางเพราะว่าความยาวหนังยางแต่ละด้านจะได้เท่ากันหรือเกือบเท่ากันเข้าใจนะครับก็ร้อยแล้วครับผูกคอด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับหนังยางอีก2เส้นก็ร้อยลักษณะเดิมมาห้อมไปที่คอขุดแล้วก็ออกรูตรงฝั่งตรงข้ามเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้จะเป็นทิศเหนือใต้แทนที่จะเป็นออกตกก็ร้อยโอเคนะครับถึงตอนนี้เนี่ยต้องให้ปมเขาอยู่ตรงกลางนะครับจะสังเกตว่าปมเขาใกล้เคียงกันนะครับสองปมนี้จากภาพเห็นนะครับแล้วก็เชือกทดแล้วก็หนังยางก็ร้อยเรียบร้อยแล้วจากนี้เนี่ยจะใช้เชือกที่มีให้เนี่ยนะครับผูกตรงมุมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะยากสักนิดหนึ่งโอเคนะครับผูกตรงมุมดูภาพนะครับผูกลักษณะนี้เลยผูกให้แน่นนะครับเพราะว่าเขาอาจหลุดได้ง่ายๆเชือกนี้ก็มีความลื่นอยู่พอสมควรก็ผูกนะครับผูกแล้วก็ให้แน่นผูกสัก2ลำทบก็ได้นะครับเพื่อจะให้เขาหลุดยากตรงส่วนนี้เนี่ยถ้าเป็นเด็กเล็กมากก็อาจจะต้องให้คุณครูช่วยนะครับนี่ครูก็ผูกแล้วเนี่ยนะครับ1รอบแล้วก็2รอบสัก3รอบนะครับจะได้มั่นใจนี่นะครับ2รอบแล้วก็3รอบเพื่อแน่ใจว่าดึงแล้วเขาจะไม่หลุดเพราะเราต้องดึงเป็นหลายร้อยครั้งตลอดที่เราเล่นเนี่ยแต่ว่าต้องไม่หลุดได้นี่นะครับเห็นนะครับเวลาที่ครูดึงเชือกหนังยางเขาก็จะยืดตามไปเห็นใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ต้องทำประมาณนี้จากนั้นก็เปิดฝาขวดนี้แล้วก็เอาเชือกย้อนกลับมาทางด้านปากขวดนะครับเมื่อกี้นี้สังเกตนะครับตอนที่เราผูกเชือกอยู่ด้านที่เราตัดขวดไว้ใช่ไหมครับก็สะดวกให้เราผูกตอนนี้เราผูกเสร็จแล้วเห็นนะครับแล้วก็ดึงเชือกกลับไปทางด้านนี้ทีนี้ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นงานอีกยากอีกงานหนึ่งก็คือเราต้องร้อยเชือกนี้ผ่านรูเล็กๆรูนี้ถ้าจะทำให้ใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงก็ได้นะครับดูนะครับงานตรงนี้เป็นงานส่วนยากอีกนิดนึงเด็กๆก็จะได้ฝึกกล้ามเนื้อนะครับได้ใช้กล้ามเนื้อในส่วนนี้แล้วก็บางคนไม่ค่อยมีทักษะในการที่จะร้อยเชือกลงไปในรูเล็กๆเราต้องการจะฝึกส่วนนั้นนะครับกับเด็กเล็กตรงนี้ต้องระวังนะครับก็ต้องผูกให้แน่นเลยเพราะว่าลูกปัดเนี่ยจะต้องไม่หลุดเราเล่นแต่ครั้งก็จะมีแรงสะเทือนค่อนข้างมากก็ต้องไม่หลุดนี่ครูผูกไว้ 5-6 ทบเลยเพราะว่าจากประสบการณ์ลูกปัดลูกนี้หลุดง่ายหลุดแล้วก็จะไม่สนุกนี่นะครับดูผูกให้แน่นเลยยิ่งแน่นก็ยิ่งดีนะครับปิดฝาขวดหมุนเกลียวเขาให้คืนเข้าไปเหมือนเดิมนะครับให้ตำแหน่งฝาขวดตรงนะครับอย่าปีนเกลียวตอนนี้ก็จะเสร็จละเราจะมี2ส่วนนะครับส่วนนี้ให้ความยาวประมาณนี้สังเกตนะครับพอครูดึงหนังยางก็จะยืดมาพอครูปล่อยเนี่ยลูกปัดก็จะไปชนฝา
ก็จะมีเสียงดังอันนี้ก็เป็นเรื่องอันหนึ่งที่สนุกกับอีกเรื่องนึงก็คือเราใส่ลูกปิงปองเข้าไปอยู่ในร่องนี้เวลาที่เราปล่อยเขาเขาก็จะกระเด้งออกมาเข้าใจนะครับเพราะว่าตรงส่วนนี้เราก็ใช้ยิงอะไรได้ขึ้นได้สูงนะครับสูงหลายเมตรแหละแต่ตรงนี้ครูกล้องครูทำให้เห็นได้ลำบากก็จะลองดูนะครับเนี่ยพอเข้าไปพ้นแล้วก็ไม่เห็นก็คงมีเท่านี้นะครับพี่ทำผมพอเห็นภาพนะครับก็เล่นได้เจตนาก็คือหลังจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ไปหาอุปกรณ์ชวนเพื่อนแถวบ้านทำเล่นได้เลยใช่ไหมครับเพราะเป็นขวดเป็นหนังยางตรงนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกปัดเป็นอะไรก็ได้เรากันไม่ให้เชือกหลุดเท่านั้นเองเพราะนั้นจะเป็นอะไรก็ได้เชือกก็หาเอาได้ก็หวังว่าคงทำกันได้นะครับครับสวัสดีครับ